วัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวิบากกรรมตามวันเกิดของคนทั้ง7วันนั้นตามความเชื่อครั้งโบราณที่เล่าขานกันมาว่าคนเราล้วนเกิดมามีกรรมติดตัวแต่ละคนจึงมีชีวิตที่แตกต่างกันบางคนร่ำรวยบางคนยากจนบางคนได้คู่ดีบางคนต้องอยู่อย่างเดียวดายคู่ดีไม่ได้หาได้ก็ไม่ดีสำหรับคนวันอังคารนั้นวิบากกรรมของท่านคือชีวิตที่ต้องดิ้นรนท่านมีความรักที่เป็นทุกข์ท่านมักโดนเอาเปรียบและทำคุณกับคนไม่ขึ้นอีกด้วยโดยเฉพาะเงินทองของมีค่าจะต้องรอบคอบมากเป็นพิเศษทั้งโดนใส่ร้ายป้ายสีในสิ่งที่ท่านไม่ได้ทำเพราะท่านเป็นคนไม่พูดมากไม่อยากแก้ตัวกับเรื่องไร้สาระบางคนอาจมีคดีความฟ้องร้องถึงโรงถึงศาลให้เกิดความรำคาญอยู่เสมอก็เพราะท่านเป็นคนจริงใจกล้าคิดกล้าทำเป็นคนตรงขยันอดทนผู้มีความคิดกว้างไกลเป็นคนเก่งที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆชีวิตของท่านจะมีความสำเร็จเพราะความเป็นคนกตัญญูรู้คุณเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ส่วนการแก้ไขวิบากกรรมของท่านนั้นท่านต้องทำดีกับผู้มีพระคุณไม่แบ่งเวลาให้กับคนอื่นที่เขาไม่เห็นความดีของเราปลูกต้นไม้ในวัดให้เกิดความร่มเย็นเกิดขึ้นกับชีวิตของท่านท่านก็จะเป็นคนวันอังคารที่มีความสุขอย่างที่ท่านคู่ควรด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม